สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันศุกร์ที่31วาคม2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานระยะนี้การงานของท่านค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมีปัญหาต้องให้ท่านคอยสะสางทำให้ไม่ได้รับการพักผ่อนเท่าที่ควรการเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการดูแลสุขภาพของท่านค่ะความรักระยะนี้ท่านและคนรักของท่านค่อนข้างมีปากเสียงกันขอให้ใจเย็นๆกันนะคะสุขภาพขอให้หมั่นดูแลสุขภาพของท่านอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุลื่นหกล้มโชคลาภท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามขอให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านค่ะเกิดวันจันทร์การงานท่านได้รับการช่วยเหลือจากบริวารหรือผู้ร่วมงานของท่านทำให้การงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะการเงินคนใกล้ชิดของท่านจะชักนำให้ท่านใช้จ่ายในสิ่งของที่ไม่จำเป็นทำให้ท่านขัดสนเงินทองความรักขอให้ท่านหมั่นดูแลความรักของท่านให้ดีๆอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงความรักของท่านได้สุขภาพขอให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงร่างได้ค่ะโชคลาภท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆขอให้ท่านหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารการงานระยะนี้การงานของท่านมั่นคงมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่ค่ะการเงินท่านจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานบริการของท่านค่ะความรักของท่านระยะนี้ค่อนข้างหวานแหววนะคะคนรักคอยซื้อของให้อิจฉาจังเลยค่ะสุขภาพระยะนี้ท่านค่อนข้างเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือคอยบริการผู้อื่นหมั่นดูแลสุขภาพของท่านพักผ่อนให้มากๆนะคะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างแต่ไม่มากนักจะมีแบบฟุกๆแบบเล็กๆน้อยๆนะคะที่เกิดวันพุธการงานท่านค่อนข้างเป็นคนเก่งนะคะทำให้ผู้ใหญ่ของท่านมอบหมายงานใหม่ๆซึ่งค่อนข้างหินให้กับท่านแต่ไม่ต้องห่วงค่ะงานของท่านสำเร็จลุล่วงแน่นอนค่ะการเงินผู้ใหญ่จะนำปัญหามาให้กับท่านทำให้ท่านมีการเสียเงินค่ะความรักญาติผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความรักของท่านค่ะสุขภาพระยะนี้ขอให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เพศชายของท่านค่ะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของญาติผู้ใหญ่ของท่านค่ะที่เกิดวันพฤหัสการงานเจ้านายของท่านให้การสนับสนุนการงานของท่านอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการปรับฐานเงินเดือนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะการเงินญาติผู้ใหญ่เพศหญิงหรือคุณแม่ของท่านคอยให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินของท่านค่ะความรักผู้ที่เป็นโสดอยู่หรือไร้คู่จะมีผู้ใหญ่คอยแนะนำคนให้ท่านรู้จักค่ะสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับทางด้านเลือดค่ะโชคลาภหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้ซื้อกับผู้หญิงผิวขาวจะนำโชคลาภมาให้กับท่านผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานท่านมีโครงการที่จะร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องของท่านในการทำงานการเงินญาติพี่น้องของท่านคอยให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินสุขภาพของท่านดีไม่มีปัญหาหมั่นดูแลสุขภาพของท่านนะคะ
โชคลาภท่านมีโชคลาภบ้างแต่เงินส่วนใหญ่ของท่านเกิดจากการทำงานมากกว่าค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานท่านที่ตกงานท่านมีสิทธิ์ที่จะมีงานใหม่เข้ามาค่ะการเงินท่านจะได้เงินมาแบบฟุกๆซึ่งเงินดังกล่าวมาจากญาติผู้ใหญ่ของท่านค่ะความรักจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาพูดคุยกับท่านค่ะสุขภาพของท่านแข็งแรงดีค่ะโชคลาภท่านที่คิดจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนขอให้ลงทุนน้อยๆนะคะพอหอมปากหอมคอก็พอค่ะ